ทั้งสหรัฐอฟริกาและก็ทาพันธมิตรอย่างสหราชอาณาจักรนะคะระบุว่าเหตุการณ์ที่มีการโจมตีด้วยโดรนไปที่ฐานทัพของอเมริกันที่ตั้งอยู่ที่ประเทศจอร์แดนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะน่าจะมีความเชื่อมโยงกับอิร่านซึ่งอิรานออกมาปฏิเสธนะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยพามปดูกันนะคะสำหรับเหตุการณ์โจมตีไปที่ฐานทัพอเมริกันในประเทศจอร์แดนนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยทีเดียวที่ส่งผลให้มีทหาร ริกเสียชีวิตถึง3นายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกมากกว่า30คนด้วยกันแล้วก็เชื่อว่าจํานวนนี้นะคะก็จะมีคนที่ได้รับบาดเจ็บทางสมองที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นจุดที่เกิดการโจมตีเป็นการโจมตีด้วยดโดรนนะคะเป็นโดรนอัตแทก พุ่งเป้าไปที่บริเวณฐานทัพอเมริกันที่ชื่อว่า Tower 22นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายแดนของประเทศจอร์แดนที่ติดกับประเทศซีเรียนั่นเองนะคะซึ่งถ้าว่าดูแผนที่นี่นแล้วคุณผู้ชมเห็นตัวเลขเยอะๆไหมคะตัวเลขนี้หมายถึงอะไรตัวเลขนี้หมายถึงว่าจํานวนทหารอเมริกันที่ประจําการอยู่ในประเทศต่างๆในภูมิภาคตะวันออกกลางเว้นอิร่านเอาไว้ตรงนี้นะคะข้ามมาก็คือเป็นฝั่งของอัฟกานิสถานนะคะที่ก็เพิ่งมีการถอนกําลังทหารออกไปอันนี้เป็นจํานวนก่อน ที่จะมีการถอนกําลังออกไปนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยที่เมื่อวานนี้ที่มีการโจมตีกันก็คือจุดนี้เนี่ยแหละค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยสหรัฐเชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของอิรานน่าจะเป็นฝีมือของกองกําลังที่อิรานให้การสนับสนุนแต่อิรานออกมาประกาศว่าไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับอิรานเลยแล้วก็ล่าสุดเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะคะมีกลุ่มที่ชื่อว่า อิสลามิกรีสิส t a น c ์นะคะหรือว่ากลุ่มต่อต้านอิสลามิกนะคะที่เขาออกมาประกาศอ้างความรับผิดชอบว่าเป็นผู้ก่อเหตุโจมตีในพื้นที่ของฐานทัพทางการทหารของสหรัฐในประเทศจอแดนจนส่งผลให้มีผู้ที่เสียชีวิตอย่างน้อย3ารายด้วยกันนะคะโดยล่าสุดนี้นะคะที่มีการประกาศออกมาะะจาก Islamic Resistance นะคะซึ่งเป็นกองกําลังที่เคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเอ,อิรักนะคะเขาได้ทําการโจมตีไปที่จุดนี้นี่คือคํากล่าวอ้าง ขของเายังไม่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดนะคะว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนี้จริงหรือไม่โดยศูนย์บัญชาการกลางของสหรัฐหรือว่าเซนคอมนะคะแล้วก็ประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยก็ออกมาประกาศกล้าวเลยนะคะ ว่าจะทำการตอบโต้อย่างเต็มที่กับเหตุการณ์โจมตีที่ฐานทัพทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอดแดนใกล้กับพรมแดนของซีเรียส่วนจอดแดนเองเนี่ยระบุว่าจริงๆแล้วการโจมตีครั้งนี้เนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นในดินแดนของจอดแดนแต่ว่าเขาพุ่งเป้าไปที่ฐานทัพอัลทัฟนะคะซึ่งอยู่ในฝั่งของซีเรีย ส่วนนัสร์นาคานานีนะคะโฆศกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านบอกว่าข้อกล่าวหาที่สหรัฐแล้งกลิดกล่าวหาว่าอิหร่านสนับสนุนกลุ่มใดๆในการโจมตีนั้นมีแรงจูงใจทางการเมืองเพื่อหวังที่จะกลับความเป็นจริงที่มันกำลังเกิดขึ้นและที่ดำเนินอยู่ในภูมิภาคนี้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาในหลายๆจุดเลยนะคะ เจ้าหน้าที่สหรัฐระบุนะคะว่ามีทหารอย่างน้อย34นายได้รับการประเมินว่ามีอาการบาดเจ็บทางสมองแล้วก็ประเมินว่าน่าจะมีจํานวนที่ได้รับบาดเจ็บที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยนะคะอย่างไรก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยฐานทัพอเมริกันในภูมิภาคตะวันออกกลางถูกโจมตีมาหลายครั้งแล้ว แต่ก่อนที่จะถึงวันอาทิตย์เนี่ยยังไม่เคยมีเหตุโจมตีใดที่นำมาสู่ความสูญเสียของทหารอเมริกันนะคะแล้วก็ในเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่สหรัฐบอกว่ามีฐานทัพอเมริกันทั้งในอิรักทั้งในซีเรียถูกโจมตีอย่างน้อยๆเนี่ย97ครั้งนับตั้งแต่วันที่17ตุลาคม ขณะที่เมื่อเดือนที่แล้วนะคะสหรัฐได้โจมตีทางอากาศใส่เครือข่ายของอิรานหลังจากที่ทหารอเมริกันบาดเจ็บจากการถูกโจมตีทางเหนือของอิรักนะคะแล้วก็เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมเนี่ยสหรัฐก็ได้โจมตีกรุงแบกแดดสังหารหนึ่งในแกนนาของอิรานโดยอ้างว่าเขาคนนี้อยู่เบื้องหลังการโจมตีฐานทัพของทหารอเมริกันจนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ ไปดูความเคลื่อนไหวที่อิหร่านกันบ้างค่ะวันนี้มีรายงานว่าอิหร่านเนี่ยได้ทำการตัดสินประหารชีวิตชาย4คนที่ชี้ว่ามีส่วนเชื่อมโยงกับหน่วยข่าวกรองของอิสราเอลนะคะหลังจากที่สารสูงสุดของอิหร่านไม่รับอุทธรณ์ซึ่งทั้ง4คนถูกกล่าวหาว่าวางแผนจะก่อเหตุระเบิดโจมตีโดยได้รับคำสั่งจากหน่วยมอสซาดของอิสราเอลรายงานระบุนะคะว่าชายทั้ง4เนี่ยเข้ามาในอิหร่านอย่างผิดกฎหมาย จากภูมิภาคเคิร์ดของอิรักค่ะเพื่อโจมตีโรงงานผลิตอาวุธให้กับกระทรวงกลาโหมของอิรานซึ่งตั้งอยู่ที่ตอนกลางของประเทศซึ่งแผนการโจมตีจะมีขึ้นในช่วงฤดูร้อนปี2022แต่ว่าถูกระงับไว้ได้โดยหน่วยข่าวกรองของอิรานนะคะ ทางองค์กรแอมเนสตี้ก็เปิดเผยค่ะว่าที่ผ่านมาอิร่านมีคำตัดสินประหารชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมากทั้งชาวอิร่านและก็ชาวต่างชาติยกเว้นแต่ชาวจีนนะคะโดยส่วนใหญ่เป็นการประหารชีวิตด้วยการแขวนคอขณะที่เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วเนี่ยมีชายแล้วก็หญิงรวม4ี่คนถูกตัดสินประหารชีวิตจากความเชื่อมโยงกับหน่วยมอสซาดด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่ในวันนี้เองนะคะสื่อของทางการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านได้ปล่อยดาวเทียม3ดวงขึ้นพร้อมกันเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ค่ะโดยดาวเทียมดวงแรกมีน้ำหนัก32กิโลกรัมดาวเทียมอีก2ดวงเป็นดาวเทียมขนาดเล็กที่มีน้ำหนักไม่ถึง10กิโลกรัมทั้งหมดเข้าสู่วงโคจรที่ระดับความสูง450กิเมตรนะคะ โดยดาวเทียมดวงใหญ่มีชื่อว่ามาดาสร้างขึ้นโดยสำนักงานอาวกาศของอิหร่านปล่อยขึ้นเพื่อทดสอบความแม่นยำของจรวดซีเมอร์กซึ่งแปลว่านกฟีนิกซ์ค่ะในการบรรทุกสิ่งของหลายสิ่งขึ้นสู่อวกศาศขณะที่ดาวเทียมขนาดเล็ก2ดวงจะทำหน้าที่ทดสอบการสื่อสารย่านความถี่แคบและเทคโนโลยีการกำหนดตำแหน่งบนพื้นดิน ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงต้นเดือนมกราคมอิหร่านได้ปล่อยดาวเทียมโซรียเข้าสู่วงโคจรด้วยจรวรที่สร้างขึ้นโดยกองกำลังนะคะพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามที่เป็นเหล่าทัพหนึ่งในกองทัพอิหร่าน ทำให้ชาติมหาอำนาจในยุโรปวิตกนะคะว่าอิหร่านเนี่ยอาจจะมีการนําเทคโนโลยีการปล่อยจรวดนี้ไปใช้ในการพัฒนาระบบขีปนาวุธทิ้งตัวพิสัยไกลหรือว่าแบบข้ามทวีปนะคะซึ่งล่าสุดอิหร่านก็ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างสันติในด้านอวกาศถือเป็นสิทธิอันชอบธรรมของอิหร่านที่พึงจะกระทำได้ค่ะ ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN World Today นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN N ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะ